ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่10สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เปิดโฉม7แข้งเทพเมืองทองติดทีมชาติไทยลุยศึกยู23ปีเอเชียโดยงานนี้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะส่งหนังสือขอตัว7นักเตะเมืองทองเข้าแคมป์ทีมชาติเตรียมจะลุยศึกฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในครั้งนี้ซึ่งทีมชาติไทยชุดยู23ปีนั้นอยู่ระหว่างเตรียมทีมลุยศึกฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกระหว่างวันที่23ถึงวันที่31ตุลาคมจะมีการแข่งขันขึ้นที่ประเทศมองโกเลียซึ่ง7แข้งเมืองทองนั้นถูกเรียกตัวสู่ทีมชาติไทยชุดลุยเอเชียไม่ดังต่อไปนี้เริ่มจากให้ผม1กับการการงานนี้ก็จะมีกรวิทย์ทศา2สกุลชัยแสงโทโพ3เฉลิมพัฒน์พลอยแหวนรัตนา4ธีรพัฒน์แล้วบุตร5หัสวัฒน์นพเนตร6โสภณวิทย์รักญาติแล้วก็7นะฮะปุริเชษฐ์ทอดสนิททั้งนี้ผู้เล่น7คนของทางเมืองทองนี้จะเข้าแคมป์เก็บตัวเกี่ยวกับทางทีมชาติไทยรอบแรกในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้กันทันทีนะครับเป็นว่างานนี้เป็นการเรียกตัวนักเตะเตรียมเข้ามารับการซ้อมและก็ฝึกกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในการจะสู้ศึกยู23ปีทีมชาติไทยในครั้งนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโกเบยังช็อปไม่หยุดเตรียมเดินหน้าล่าอดีตเด็กปั้นบาร์เซโลน่ามาร่วมทัพโดยงานนี้นะผมทางวิเซลโกเบทีมดังในศึกเจลิก1 2021เตรียมเดินหน้าล่าตัวโบจานเคอร์ซิสอดีตกองหน้าวัย30ปีทีมชาติสเปนและก็สโมสรบาร์เซโลน่าหลังประกาศคว้าตัวมูโตะไปแล้วก่อนหน้านี้โดยมีการเปิดเผยจากทางสื่อญี่ปุ่นว่าวิเซลโกเบนั้นกำลังเข้าเจรจาขอซื้ออดีตกองหน้าทีมชาติสเปนอย่างทางโบยานเคอร์คิสซึ่งครั้งหนึ่งถูกหวังให้เป็นทายาทของเมสซี่ซึ่งทางโบยานเปิดตัวทนายนักเตะในปี2007ตอนมีอายุ17ปีเขายิงได้ถึง10ประตูในฤดูกาลนั้นและก็เปิดตัวทนายทีมชาติในปี2008และคาดกันว่าจะเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถสำหรับทางบาร์เซโลน่าและก็ทีมชาติสเปนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็ฟอร์มของเขาเนี่ยก็เริ่มลดตกลงนะฮะและในปี2011นี้เขาได้ย้ายไปอยู่กับทางโรม่าของทางอิตาลีหลังจากนั้นเขาก็เล่นกับทางสโมสรสโตกซิตี้ในอังกฤษซึ่งในปี2019ที่ผ่านมาเขาออกจากยุโรปและก็ย้ายไปที่มอนทรีออลของแคนาดาซึ่งเป็นสมาชิกของ MLS ของลีกอเมริกาเขาคนนี้ยิงได้7ประตูและก็ออกจากทีมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาซึ่งว่ากันว่าเขาต้องการจะกลับไปยุโรปและก็มีโอกาสที่ดีที่โกเบนั้นจะได้โบยานมาผนึกกำลังกับทางอินเนสตาอดีตรุ่นพี่ที่ร่วมกันที่บาร์เซโลน่าในครั้งนี้เป็นงานนี้นะผมวิเซลโกเบนะฮะยังช็อปต่อเลยเพราะว่าเงินมีเยอะนะฮะไม่กลัวจะขาดแคลนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับซิโก้ตอบสื่อเวียดนามหลังตกเป็นข่าวคัมแบ็กคุมทีมชาติไทยอีกครั้งโดยเงินทางโค้ชซิโก้นะผมเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือฮองอันยาลายตอบสื่อเวียดนามแล้วกรณีข่าวคัมแบ็กคุมทีมชาติไทยยืนยันนะฮะว่าคุมทีมวีลีกยาวจะหมดสัญญาเพราะที่ยาลายนั้นมีความหมายกับตนเองมากมายโดยงานที่ทางโคซิโก้ได้กล่าวกับสื่อเวียดนามมาว่าผมขอยืนยันว่าผมจะสานงานต่อดงเหียนดิกและสโมสรฮองอันยาลายต่อไปผมจะเป็นผู้ฝึกสอนของทีมต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาในปี2022โดยผมเป็นคนเคารพในมิตรภาพเสมอนะดังนั้นเมื่อประธานเชิญผมกลับมาอยู่ที่เปียกูผมก็ตอบตกลงโดยไม่ดังเลซึ่งครอบครัวของผมก็สนับสนุนผมเช่นกันเมื่อผมมาที่เปียกูอีกครั้งมันมีความหมายความรักและที่เลือกนิกรวมถึงความรักของแฟนยาลายผมจะเป็นต้องตอบแทนความไว้วางใจนั้นเป็นว่างานนี้โคซิโก้ก็ตอบไปที่นายชัดบอกว่าเขานั้นจะคุมทีมเวียดนามไปถึงครบสัญญา2ปีกันเลยทีเดียวต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ5สิ่งที่เกิดขึ้นจาก4นาทีประวัติศาสตร์ของศาสลักไหประโคนคนนี้โดยกรณีถูกส่งลงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทางศาสลักไหประโคนดาวเตะเท้าซ้ายดีกรีทีมชาติไทยที่ได้สัมผัสเกมเคลิกของเกาหลีใต้เป็นนัดแรกนัดตั้งแต่ที่ย้ายไปอยู่กับชางชุนบุคคุนไดมอเตอร์ในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของปี2021ในรูปแบบการยืมตัวจำนวนกว่า6เดือนซึ่งเจ้าพีนั้นถูกส่งลงเป็นตัวสำรองนะฮะนาทีที่90+1ให้กับทางชุมุคุนไดมอเตอร์ในเกมเปิดบ้านเอาชนะแตกู FC ไป2-1ในศึกเคลิกของเกาหลีใต้นัดเมื่อวันที่ผ่านมาและแม้จะได้ลงสนามไปแค่4นาทีเท่านั้นแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นจาก4นาทีนี้
เป็นสิทธิที่มีค่ามากเลยนะฮะสำหรับทางศาสนาคนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า5ข้อที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้างเริ่มจากข้อที่1กันก่อนกันคนแรกในรอบ35ปีนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ทางศาสนาถูกส่งลงสนามเขาคนนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ให้ทันทีโดยกลายเป็นนักเตะชาวไทยคนแรกที่ลงสนามให้กับทางสโมสรชมุกฮุนไดมอเตอร์ทีมแชมป์เคลิก8สมัยและก็เป็นนักเตะไทยคนแรกในรอบ35ปีที่ได้ลงสนามในศึกเคลิกเกาหลีใต้สำหรับนักเตะไทยคนก่อนหน้านี้ก็คือเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนกองหน้าตำนานของทีมชาติไทยที่เคยค้าแข่งในเคลิกของเกาหลีใต้กับสโมสรลัคกี้โกสตาร์หรือ FC Seoul ในปัจจุบันตั้งแต่ปี1984ถึงปี1986โดยสามารถคว้าแชมป์เคลิกได้1สมัยพร้อมทั้งรับรางวัลดาวซัลโวกับทางรางวัลท็อปแอสซิสต์ของเคลิกเกาหลีใต้เมื่อปี1985อีกด้วยนะต่อมาข้อที่2ตำแหน่งปีกขวาย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2018สโมสรบุรีรัมย์เคยผ่านเข้าถึงรอบน็อกเอาท์ของฟุตบอล AFC Champions League ได้สำเร็จและก็สามารถเอาชนะชมุกฮุนไดมอเตอร์ในเกมแรกที่สนามช้างอารีนาด้วยสกอร์3-2ซึ่งเกมนั้นศาสลักษณ์เนี่ยรับบทเป็นวิงแบ็กทางขวาแม้จะถนัดเท้าซ้ายแต่เขาก็เล่นทางฝั่งขวาได้ไม่ขัดเขินและรับผิดชอบของหน้าที่ของตนเองได้ดีจนได้รับการจับตามองจากทีมสเกาต์ของชูบุกเป็นอย่างมากผ่านมา3ปีแม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาศาสลักษณ์คนนี้จะลงสนามทางฝั่งซ้ายเป็นหลักให้กับทางบุรีรัมย์และทีมชาติไทยแต่ทว่าเมื่อเขาได้โอกาสย้ายมาอยู่กับทางชูบุกในฤดูกาลนี้กลับกลายเป็นว่าตำแหน่งที่ได้ลงสนามในเกมเคลิกนัดแรกในชีวิตก็คือปีกขวาซึ่งมาจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในวันนั้นเมื่อ3ปีกว่าแล้วนั่นเองและเมื่อได้ทั้งแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายปีกซ้ายปีกขวาวิงแบ็กขวาก็จะทำให้ทางศาสลักษณ์คนนี้กลายเป็นตัวเลือกที่คอยยืดหยุ่นตำแหน่งภายในทีมชมุกได้ดีจากความสารพัดประโยชน์ของเขานั่นเองครับเจ้ามาข้อที่3สถิติ4นาทีไม่น่าเกลียดนะโดยแฟนบอลหลายคนอาจจะแซวว่าได้ลงสนามแค่4นาทีตั้งแต่นาทีที่91จนถึงนาทีที่95ของการแข่งขันเคลิกเกาหลีใต้นัดแรกในชีวิตแต่ภายใน4นาทีนั้นศาสลักษณ์คนนี้ได้สร้างผลงานที่ไม่ธรรมดาเลยเพราะได้โอกาสจ่ายบอลถึง4ครั้งโดยเป็นการจ่ายบอลสำเร็จจำนวนถึง3ครั้งคิดเปอร์เซ็นต์จากการจ่ายบอลสำเร็จ 75% นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายบอลสำเร็จในพื้นที่สุดท้าย2ครั้งและก็เอาชนะการดวลตัวต่อตัวได้ถึง2ครั้งรวมถึงตัดบอลสำเร็จและก็เรียกฟาวล์สำเร็จอีกอย่างละ1ครั้งกันอีกด้วยนะซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองและหากมันถูกเพิ่มเป็น40นาทีหรือ90นาทีเต็มในอนาคตก็เชื่อได้เลยว่าศาสลักษณ์คนนี้คงมีผลงานที่ยอดเยี่ยมและก็เป็นที่ประจักษ์มากกว่านี้และข้อสุดท้ายข้อที่5นะผมงานนี้เพื่อนไม่หวงบอลเลยนะโดยสิ่งหนึ่งที่นักเตะไทยมักจะประสบปัญหาในการไปค้าแข่งต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะลีกชั้นนำของเอเชียก็คือต้องใช้เวลาในการช่วงแรกไปกับการพิสูจน์ตนเองให้กับเพื่อนร่วมทีมเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นธีรธรบุญมาทันชนาธิปสงกสินกวินธรรมชนันธีรศิลป์แดงดาหรือทิติพันธ์พ่วงจันทร์ที่เป็นรุ่นพี่ของศาสลักษณ์ไหประโคนในนามทีมชาติไทยและก็ผ่านการลงสนามในเกมลีกที่ต่างประเทศมาก่อนแล้วต่างก็เคยเจอประสบปัญหาของการต้องพิสูจน์ตนเองเพื่อจะให้เพื่อนเชื่อใจและเชื่อมาว่ามีความสามารถมากแล้วแต่ในเกมเมื่อวานที่ผ่านมานั้นในช่วงที่กดดันนะฮะเพราะนำไปแค่2-1และทีมต้องการ3แต้มเฮดโค้ชของทางชุนบุกกลับส่งนักเตะที่ไม่เคยลงสนามในเคลิกเกาหลีใต้มาก่อนอย่างทางศาสลักษณ์ลงมาโดยมีแทคติกให้เขาใช้ความสามารถในการเลี้ยงกินตัวดึงเวลาเพื่อจะเก็บ3แต้มตามเป้าหมายให้จบได้ซึ่งตลอดเวลาที่เขาอยู่ในสนามเราจะเห็นได้ว่าเพื่อนร่วมทีมก็กล้าที่จะส่งบอลให้กับเขาด้วยนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของศาสลักษณ์คนนี้เพราะการที่เพื่อนเชื่อใจไว้ใจและกล้าจะฝากบอลเอาไว้กับเขาก็ย่อมทำให้เขาเพิ่มโอกาสการเล่นได้บอลมากขึ้นและก็มีโอกาสในการโชว์ฝีเท้ามากขึ้นไปอีกนะครับนี่นะผมก็เป็นการพูดถึง4นาทีที่มีค่าของทางศาสลักษณ์ไหประโคนคนนี้กับทางศึกเคลิกศึกอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่10สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ